อเมริกาครับกระอักเลือดครับไม่แต่เฉพาะรัสเซียที่ถล่มตลาดน้ำมันสหรัฐจนพังภาพนะครับซาอุดีอาระเบียก็เอาด้วยครับแม้จะไม่ใช่ศัตรูโดยตรงนะครับฟังอาจารย์โตวิเคราะห์วันนี้ครับช่วงรอยนอเดอร์ครับหนึ่งเรื่องมีหลายครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ Official ครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันด้วยครับนอกจากนี้ครับเรายังได้รับการสนับสนุนการออกอากาศในวงกว้างจากสื่อในเครือวิหกนิวครับเพื่อทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นวิชาการได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับไม่ว่าจะเป็นงานคดีความครับลิติเกชันครับงานทางด้านเอกสารคอร์ปอเรทต่างๆงานทางด้านบัญชีนะครับงานทางด้านดิวดิลิเจนต์ต่างๆพวกนี้นะครับสามารถปรึกษาเรานิติวัฒน์ทนายความได้ครับผมณเวลานี้ครับสงครามราคาน้ำมันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐอเมริกาอย่างใหญ่หลวงนะครับราคาน้ำมันเวสเท็กซัสในเวลานี้แม้จะปรับตัวขึ้นก็ตามนะครับแต่ที่ผ่านมานั้นส่งผลกระทบนะครับทำให้บริษัทน้ำมันในสหรัฐอเมริกาล้มหายตายจากยื่นเรื่องขอล้มละลายเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังไม่พอครับบริษัทน้ำมันเหล่านี้แน่นอนครับการทำธุรกิจก็ต้องกู้เงินมาทำธุรกิจนั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะกระทบเป็น financial crisis ได้เพราะว่าจะเกิดการ default ในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก็ส่งผลไปถึงความสามารถในการชำระหนี้ต่อธนาคารนั่นเองนอกจากนี้ครับในยุทธภูมิตลาดน้ำมันเอเชียดูไบครูดซึ่งเชื่อมโยงถึงตลาดไซเมกในสิงคโปร์ครับอย่างที่ทราบครับซิงหลงผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของสิงคโปร์ครับล้มละลายเป็นที่เรียบร้อยจากการเก็งกำไรราคาน้ำมันผิดพลาดครับสงครามราคาน้ำมันครั้งนี้ครับปูตินอ่านเกมขาดครับจุดอ่อนของสหรัฐอเมริกาที่สุดเลยก็คือเชลออยล์ของสหรัฐอเมริกานั้นต้นทุนสูงครับพอเจอปัญหาทางด้านดีมานด์จากโควิด-19 ผู้บริโภคลดลงเป็นจำนวนมากคนไม่เติมน้ำมันทั้งโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ใช้น้ำมันในการเดินเครื่องจักรคนอยู่บ้านนะครับไม่ได้ขับรถครับประสบปัญหาดีมานด์หายไปเลยนะครับเมื่อดีมานด์หายครับรัสเซียก็ทำการเพิ่มซัพพลายเข้ามานะครับทำให้กลไกราคานั้นไปในทิศทางที่ราคาน้ำมันโดยภาพรวมนั้นลดลงอย่างแน่นอนและเมื่อราคาลดลงครับต่อก็ผุดครับคือต้นทุนของสหรัฐอเมริกาในการขุดเจาะเชลออยล์จากชั้นหินนั้นสูงนั่นเองนะครับซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกาพังภาพครับนอกจากนี้ครับซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นมหามิตรของสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับดูเหมือนว่าจะเข้าข้างสหรัฐอเมริกาก็จริงครับแต่เมื่อโดนสงครามราคาน้ำมันจากวลาดิเมียร์ปูตินเข้าไปครับราชวงศ์ซาอุก็นั่งไม่ติดครับเพราะถ้าไม่สู้นั่นหมายความว่ารัสเซียนั้นนะครับจะแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดทันทีซาอุดีอาระเบียก็จะเสียลูกค้าไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งที่ผ่านมานั้นลูกค้าใหม่ๆอย่างจีนก็เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในตะวันออกกลางด้วยนะครับเป็นทั้งด้านไปด้านกลับนะครับในด้านดีมานด์จีนก็มีอิทธิพลสูงในด้านซัพพลายรัสเซียก็มีอิทธิพลสูงถ้าซาอุดีอาระเบียไม่สู้รอบนี้ก็อาจจะเสียส่วนแบ่งการตลาดนะครับซึ่งเมื่อซาอุดีอาระเบียคิดแบบนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าซาอุดีอาระเบียนั้นมีจุดอ่อนครับซาอุดีอาระเบียมีปัญหาเรื่องทรัพยากรพื้นฐานครับน้ำก็มีน้อยครับอาหารก็มีน้อยนะครับทุกอย่างใช้การนำเข้าทั้งหมดและเลี้ยงดูประชากรด้วยเงินจากน้ำมันผมเคยบอกไปแล้วครับว่า
โครงสร้างเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียนั้นไม่ต่างจากเวเนซุเอลาครับจริงๆแล้วเวเนซุเอลานะเวเนซุเอลาขออภัยครับนั้นนะครับมีสำรองน้ำมันมากที่สุดในโลกครับเมื่อเจอสหรัฐแบนทางเศรษฐกิจนะครับแบนบริษัทน้ำมันของเวเนซุเอลาก็อย่างที่เห็นครับเกิดความวุ่นวายซาอุดีอาระเบียก็เช่นกันครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจพึ่งพาภาคปิโตรเลียมมากเกินไปเมื่อเจอสงครามราคารายได้ลดลงครับดังนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อ revenue นะครับของรัฐบาลที่เข้ามาเลี้ยงดูประชาชนข่าวล่าสุดครับซาอุดีอาระเบียเริ่มประสบปัญหาแล้วนะครับ1ครับเริ่มมีการกู้ยืมเงินเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปครับ2ครับรัฐมนตรีคลังซาอุดีอาระเบียนะครับโมฮัมเหม็ดจานาอันนะครับให้ออกมาให้ข่าวว่าซาอุดีอาระเบียจะมีการขายพันธบัตรต่างประเทศที่ตนเองถืออยู่ในมูลค่าถึง 58,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับแสดงว่าสงครามครั้งนี้ที่ปูตินทำเนี่ยทำให้ยุบทั้งสหรัฐอเมริกาและยุบทั้งซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียไม่มีทางเลือกครับนอกจากเพิ่มกำลังการผลิตและการเพิ่มกำลังการผลิตดังกล่าวครับก็เหมือนการเหยียบซ้ำเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาเพราะยิ่งซาอุดีอาระเบียต้องสู้กับรัสเซียนะครับซาอุดีอาระเบียเพิ่มกำลังการผลิตก็ยิ่งทำให้ราคาน้ำมันในภาพรวมนั้นตกต่ำลงไปอีกเนี่ยแหละครับการเมืองระหว่างประเทศก็เหมือนการเมืองไทยไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรถ้าผมย้อนหลังทางประวัติศาสตร์ว่าศึกน้ำมันทำไมมันใหญ่หลวงท่านต้องเข้าใจเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2ครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฝ่ายอักษะนำโดยพรรคนาซีของอดอล์ฟฮิตเลอร์กับฝ่ายสัมพันธมิตรอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาและรัสเซียนั้นแพ้ชนะกันที่ตรงไหนผมจะเรียนให้ทราบว่าแพ้ชนะกันที่น้ำมันครับถามว่าฮิตเลอร์รู้หรือไม่ฮิตเลอร์รู้ครับฮิตเลอร์จึงส่งกองกำลังนาซีหมายมุ่งเข้าไปตีเมืองสตาลินกาดถ้าหากฮิตเลอร์พิชิตสตาลินกาดได้ครับฮิตเลอร์ก็สามารถเข้าถึงเมืองสำคัญเมืองเอกน้ำมันของโลกก็คือเมืองบากูในอาเซอร์ไบจันซึ่งเป็นเมืองริมทะเลแคสเปียนแหล่งน้ำมันสำคัญที่ทั้งอเมริกาพยายามจะลุกขึ้นเหนือในปัจจุบันจีนพยายามจะเข้าถึงแคสเปียนนั่นเองแต่ฮิตเลอร์พ่ายแพ้ในศึกที่สตาลินกาดศึกที่2ครับฮิตเลอร์ส่งรอมเมลเข้าไปในอียิปต์ครับรอมเมลขุนพลคู่กายฮิตเลอร์นะครับสิงห์ทะเลทรายส่งไปทำไมครับทำไมเยอรมันต้องส่งไปไกลถึงแอฟริกาเหนือนะครับเพราะต้องการน้ำมันจากตะวันออกกลางนั่นเองนั่นทำให้บริติชเอ็มพายนั้นต้องเข้ามาจัดการตรงนี้ให้ได้ซึ่งเมื่อทำสำเร็จนะครับก็ทำให้อำนาจของกรีกนั้นยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับพร้อมกับครอบครองแหล่งน้ำมันในอิหร่านนะครับเกิดเป็นบริษัท BP ขึ้นมานั่นเองนะครับนี่แหละครับสงครามโลกครั้งที่2ถ้าเข้าใจครับจุดยุทธศาสตร์คือน้ำมันแล้วฝ่ายสัมพันธมิตรอัดเข้าไปตรงนี้ครับสุดท้ายฮิตเลอร์ไม่มีน้ำมันครับฮิตเลอร์มีเครื่องยนต์กลไกอุปกรณ์ต่างๆดีแต่ไม่มีน้ำมันเติมก็จบฮะนี่คือเหตุครับที่สหรัฐอเมริกาเรียนรู้ตลอดว่าถ้าคุณจะเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์คุณต้องครอบครองมีอิทธิพลในแหล่งน้ำมันและแหล่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดในโลกก็คือแหล่งน้ำมันในตะวันออกกลางนะครับอเมริกาก็เริ่มสานสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียครับเพื่อหวังควบคุมน้ำมันในขณะที่ซาอุดิอาระเบียนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีครับในการขุดเจาะน้ำมันก็สมประโยชน์ครับอเมริกามาช่วยหาน้ำมันซาอุดิอาระเบียก็ร่ำรวยนะครับต่อมาครับซาอุดิอาระเบียมีศัตรูตัวฉกาจก็คืออิหร่านในฐานะคนที่นับถือศาสนาอิสลามคนละนิกายและซาอุดิอาระเบียก็กลัวการแผ่อิทธิพลลงมาของรัสเซียนะครับโดยเฉพาะแถบปากีสถานและอัฟกานิสถานนะฮะด้วยเหตุนี้ครับซาอุดิอาระเบียเนี่ย
ก็ต้องพึ่งพาการโปรเทคจากสหรัฐครับดังนั้นครับท่านจะเห็นว่าในหลายๆศึกครับสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียนั้นร่วมรบกันทั้งในศึกสงครามกัลฟ์วอร์กับซัดดัมฮุเซนนะครับทั้งในสงครามในอัฟกานิสถานนะครับในสงครามในซีเรียมีพันธมิตรสหรัฐซาอุหนุนหลังเสมอเพราะซาอุดิอาระเบียก็ใช้สหรัฐในการต่อสู้สหรัฐก็ใช้ซาอุดิอาระเบียเพื่อควบคุมกระแสน้ำมันควบคุมพลังอำนาจของตัวเองแล้วซาอุดิอาระเบียก็ยอมให้มีการค้าน้ำมันในรูปแบบของเปโตรดอลลาร์แต่ระยะหลังท่านจะเห็นว่ามหามิตร2ประเทศนี้ก็พยายามกลับมาพึ่งตัวเองอเมริกาก็พยายามถอยกลับไปที่ประเทศตัวเองตามลัทธิไอโซเลชันนะครับจะไม่ให้ใครเข้ามาแผ่วผ่านดินแดนของตัวเองกลับมาพึ่งตนเองโดยพยายามขุดเจาะเชลล์ออยล์ขึ้นมาจนทำให้อเมริกากลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันอันดับหนึ่งในขณะเดียวกันจุดอ่อนซาอุดิอาระเบียเรื่องความมั่นคงครับซาอุดิอาระเบียก็พัฒนาลัทธิวาฮาบีขึ้นมานะครับตั้งกองกำลังหน่วยต่างๆที่เป็นหน่วยรบทางศาสนานะครับรวมทั้งไอซิสขึ้นมาเพื่อสามารถมีกองกำลังคุ้มกันตัวเองได้ท่านจะเห็นว่าไอซิสมีบทบาททั้งในอัฟกานิสถานในซีเรียเพื่อค้ำยันอิทธิพลของรัสเซียนั่นเองดังนั้นในความเป็นมิตรของสหรัฐและซาอุดิอาระเบียมันจึงตั้งอยู่บนผลประโยชน์ณวันนี้สหรัฐยังพึ่งพาตัวเองเรื่องน้ำมันไม่ได้เต็มที่เพราะต้นทุนการขุดเกาะเชลล์ออยล์สูงและสหรัฐก็ไม่ยอมปล่อยมือออกจากตะวันออกกลางเนื่องจากว่าจีนกำลังกลายเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ในตะวันออกกลางจนมีการเจรจาเพื่อทำให้เกิดเปโตหยวนขึ้นมาแทนเปโตดอลลาร์ณวันนี้ครับเมื่อเจอสงครามราคาจากวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเข้าไปสหรัฐพังครับซาอุดิอาระเบียก้นเตี้ยครับแล้วซาอุดิอาระเบียสั่งสู้กับรัสเซียทั้งที่รู้ว่ามันคือการถล่มตลาดน้ำมันสหรัฐอย่างนี้แหละครับมิตรต่างๆมันตั้งอยู่บนผลประโยชน์เมื่อถึงเวลาจริงครับอเมริกาก็กระอักเลือดได้จากมิตรที่รักที่สุดมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ครับราคาน้ำมันเวสเท็กซัสอิมมีเดียตนะครับขยับขึ้นมาครับโดนัลด์ทรัมป์หมดมุกครับต้องเร่งสร้างความรู้สึกให้นักลงทุนโดยการกระตุกดีมานด์ขึ้นมาโดยการใช้การปล่อยข่าวว่าท่าเรือนะครับของอิหร่านมีการโจมตีเรือพาณิชย์ของสหรัฐจะทำการตอบโต้ทันทีเป็นมุกเดิมๆครับเพราะสมัยสงครามโลกครั้งที่2อเมริกาก็ร่ำรวยจากน้ำมันจากการขายน้ำมันให้กับยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายสัมพันธมิตรน้ำมันเท็กซัสออยล์น้ำมันจากเพนซิลเวเนียในเวลานั้นครับขายดีมากนะครับสหรัฐรู้ดีว่าการกระทำแบบไหนที่จะเร่งราคาน้ำมันขึ้นมาก็เป็นการสู้แบบไม่มีทางถอยของสหรัฐอเมริกาโดยเอาสงครามมาขู่นั่นเองในขณะเดียวกันสหรัฐก็คงไม่ปล่อยมือออกจากตะวันออกกลางง่ายๆเพราะถ้าปล่อยมือเมื่อไหร่จีนก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีโลกทุกวันนี้สลับซับซ้อนเปลี่ยนแปลงเร็วครับหลายๆท่านที่เป็นลูกศิษย์ผมในเทรดอินไครซิสรุ่นหนึ่งเลยเนี่ยโชคดีมากที่คัดลอสตัวเองออกมาได้ยังรักษาความมั่งคั่งและมองเห็นโอกาสต่อไปในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับคอร์สเทรดอินไครซิสครับยังเปิดกว้างสำหรับทุกท่านจากเดิมผมเก็บค่าคอร์สเทรดอินไครซิส1 5,000 บาทเทรดอินไครซิส2 4,000 บาทแต่ณเวลานี้ครับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองต่างๆคงจะไม่เหมาะสมที่จะเก็บทุกท่านในราคาที่สูงขนาดนั้นผมจึงเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ใฝ่หาการศึกษาครับมาสมัครเรียนกันในราคาที่ท่านพอใจที่จะจ่ายตามฐานานุรูปกำลังความสามารถของท่านในเวลานี้ครับแอดไลน์มาที่0974422223 0974422223ช่วงต่อไปรอ in order ครับพบกับเรื่อง1เรื่องหลายคดี
่วง Law and Order ครับ1เรื่องหลายคดีคืออะไรนะครับในกรณีที่มันเกิดข้อพิพาทระหว่างคนในสังคมเนี่ยข้อพิพาท1ข้อพิพาทเนี่ยในทางกฎหมายเราเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเรื่องเดียว1ข้อพิพาทมันอาจจะนำไปสู่ทั้งคดีแพ่งก็ได้คดีอาญาก็ได้นะครับหรือคดีปกครองก็ได้ในการใช้ชีวิตของมนุษย์นั้นมันจะเกี่ยวพันกับกฎหมายไปหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมครับการขอใบอนุญาตต่างๆนะครับมาตรการรักความปลอดภัยสุขลักษณะต่างๆพวกนี้นะครับถ้าท่านถูกหน่วยงานราชการเพิกถอนใบอนุญาตคดีแบบนี้ก็เป็นคดีปกครองครับแต่ถ้าท่านทำสัญญาจ้างแรงงานแบบนี้เป็นคดีแพ่งนะครับถ้าลูกน้องของท่านทำความเสียหายให้บริษัททำทรัพย์สินเสียหายก็เป็นเรื่องของละเมิดครับยกตัวอย่างอย่างอื่นผมยกตัวอย่างเช่นคดีเช็คครับนะครับถ้ามีการเช็คเด้งแบบนี้นะครับการที่กระทำที่มีการเช็คเด้งนั้นเนี่ยนะครับในทางแพ่งก็ต้องมีการฟ้องในเรื่องตั๋วเงินไปเป้าหมายของคดีแพ่งก็คือการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นตัวเงินกลับมาคดีแพ่งจึงว่าด้วยเรื่องสิทธิเรียกร้องในขณะเดียวกันพฤติกรรมจ่ายเช็คเด้งนั้นก็ไปเข้ากฎหมายอาญาที่เรียกว่าพระราชบัญญัติความผิดว่าด้วยการใช้เช็คนะครับหรือกรณีลดขยะนะครับของหน่วยงานราชการหรือเทศบาลนะครับถ้าไปชนรถของแม่ค้าเสียหายแบบนี้ครับในทางแพ่งก็เป็นคดีละเมิดเรียกร้องค่าเสียหายในทางอาญาก็อาจจะเป็นการประมาททำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายแต่กรณีนี้ถ้าเป็นการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่คือการไปเก็บขยะเป็นเรื่องของราชการนะครับก็จะไปเข้าพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคดีปกครองแต่ถ้าคนที่ขับรถนั้นเนี่ยขับรถไปนอกเวลาราชการแล้วไปก่อความเสียหายก็ไม่เข้าพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดีละเมิดธรรมดานั่นเองเห็นไหมครับ1เรื่องของชีวิตประจำวันเวลามันเกิดข้อพิพาทขัดแย้งขึ้นมามันอาจจะเป็นได้ทั้งคดีแพ่งคดีอาญาคดีปกครองได้ในเรื่องเดียวกันนะครับนี่คือระบบของกฎหมายและกฎหมายก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของท่านพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์ศาสตราโตอ่อนและรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ได้ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล
แม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสี่ยงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล